สำอางกันนะจะมีอะไรบ้างเราก็ไปปั้นกันเลยค่ะThank you.
สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่นุ้ยก็จะชวนน้องๆมาทำแป้งโดเล่นกันสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนี่ก็จะมีชามหรือกะละมังก็ได้นะคะน้ำเปล่าน้ำมันพืชแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ร่อนแป้งอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะถ้วยตวงสีผสมอาหารเริ่มแรกนะเราก็จะใช้แป้ง1ถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็เอามาร่อนนะเวลานวดแป้งเนี่ยก็จะได้ไม่เป็นก้อนค่ะน้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปในถ้วยตวงเลยแล้วก็เติมน้ำลงไปให้เต็มถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปถ้าอยากได้สีเข้มๆก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะแล้วเราก็เอามาเทใส่ลงไปในแป้งนะคะใส่ลงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะนี่แล้วเราก็ใช้มือของเรานะขยำเลยขยำให้แป้งกับน้ำมันเข้ากันนะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำที่เหลือลงไปนะคะเราก็นวดไปเรื่อยๆนะนวดจนกว่ามันจะเนียนนะคะพี่นุ้ยก็จะทำหลายๆสีเลยนะคะของพี่นุ้ยก็เสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะมีทั้งหมด7สีเลยนะสีสดมากๆเลยเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเอาแป้งโดของเราไปเล่นให้ดูนะเราก็จะเอาแป้งโดสีแดงมาทำเป็นเนื้อกันนี่เนื้อของเราแล้วก็มาทำไอศกรีมจากแป้งโดสีชมพูกันนะเนื้อแป้งมันก็จะเหนียวๆนิดนึงนะคะเวลาเราเล่นเสร็จนะคะเราก็จะเก็บใส่ถุงซิปล็อกไว้นะหรือว่าใส่กล่องไว้ก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ลมมันเข้าเนาะแป้งของเราเนี่ยก็จะไม่แห้งด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีแป้งโดไว้เล่นได้นานๆเลยสูตรนี้นะคะพี่นุ้ยคิดขึ้นเองเลยนะน้องๆเนี่ยสามารถนำไปทำตามได้ง่ายๆเลยนะทำเป็นกิจกรรมยามว่างในครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะโอเคคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยจะชวนน้องๆมาปั้นแป้งโดกันนะคะเป็นแป้งโดเซตแฮมเบอร์เกอร์เลยนะฟังดูเนี่ยน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปเริ่มทำกันดีกว่าอย่างแรกที่พี่นุ้ยจะทำนะคะก็คือแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนั่นเองพี่นุ้ยเนี่ยก็จะใช้แป้งโดสีนี้นะมาทำเป็นขนมปังค่ะนี่ใส่แป้งของเราลงไปในพิมพ์เลยขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ของเราแล้วพี่นุ้ยเนี่ยก็จะทำอีกอันนึงนะเพื่อที่จะเอามาประกบกันนะคะต่อไปพี่นุ้ยก็จะใช้แป้งโดสีน้ำตาลมาทำเป็นเนื้อค่ะแล้วพี่นุ้ยเนี่ยก็จะใช้แป้งโดสีเขียวมาทำเป็นผักนะคะต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำมะเขือเทศกัน
็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทอดเนื้อกับขนมปังกันเลยสุกแล้วก็ตักพักไว้ก่อนนะจ๊ะเอาล่ะต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำเฟรนช์ฟรายนะว้าวเสร็จแล้วค่ะนำไปทอดกันเลยแฮมเบอร์เกอร์เนื้อของพี่นุ้ยเมนูต่อไปพี่นุ้ยก็จะทำขนมปังไส้กรอกชีสนะคะเริ่มจากเรามาทำขนมปังกันก่อนเลยเสร็จแล้วก็เอามาอบเลยจ้าทำไส้กรอกกันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยพี่นุ้ยก็จะมาทำหอมหัวใหญ่นะไม่ได้ก็คือชีสของเรานั่นเองพี่นุ้ยก็จะใช้ที่นวดแป้งนะคะนวดให้เป็นแผ่นบางๆเลยนะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วพี่นุ้ยก็จะแบ่งให้เป็นแผ่นเล็กๆลงไปอีกนะคะนี่แบบนี้นะเรียบร้อยแล้วขนมปังไส้กรอกชีสต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำแตงโมกันนะคะYeah.
ร้อยไปอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะมาทำเมนูต่อไปกันเลยเสร็จแล้วThank you.
ติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ